เริ่มต้นนะครับวันนี้ก็เข้าสู่โหมดของความเป็นมาของรถเกี่ยวข้าวที่จะเริ่มต้นที่เราทำไมถึงนำรถเกี่ยวข้าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่เป็นรถมือสองญี่ปุ่นเล่าอย่างนี้กันย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับย้อนไป8ปีแล้วตัวผมเองกับพ่อเนี่ยก็ทำนากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราทำนาแบบทั่วไปก็คือทำนาเกี่ยวข้าวภาคกลางเนาะเกี่ยวข้าวเข้าโรงสีทั่วไปแต่มันเกิดมีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคือเราอยากทำข้าวเพื่อขายเองเราพอทำข้าวเพื่อขายเองเนี่ยเราก็จะเจอเราเป็นชาวนาภาคกลางที่ค่อนข้างสบายเราใช้โทรสั่งเลยทุกอย่างสั่งทำนาสั่งหว่านสั่งเกี่ยวสั่งนวดสั่งเข็นเข้าโรงสีมีหน้าที่รับตังค์เขาอย่างเดียวอะไรมันก็ไม่ใช่ปัญหาพอเราจะเปลี่ยนวิธีการมาขายข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มเรากลับพบว่าเรากันดันมีปัญหากับการที่มีข้าวปนจากนาชาวบ้านทั่วไปมาปนในแปลงนาของเราในข้าวของเราทำให้คุณภาพข้าวเราควบคุมยากทำให้เราเห็นว่ามันจะต้องมีรถเกี่ยวของเราเองแล้วแล้วไงดีเราอยู่ภาคกลางเราก็ไปดูรถเกี่ยวไทยราคาอยู่ประมาณ2ล้านล้าน2ล้าน3ล้านแล้วก็เอ้ยมูลค่ารถดีนะไม่ใช่รถดีรถดีแต่มูลค่าสูงเกินความจำเป็นหรือความต้องการของเราเกินไปแล้วก็ไม่น่าจะคุ้มไปซื้อคุ้มเราไม่รับจ้างมันคงจะคืนทุนยากแล้วก็หันเหไปทางหามือสองเพราะจังหวะช่วงนั้นผมทำเครื่องสีข้าวญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองอ่ะถ้างั้นเราไปดูญี่ปุ่นดูดีไหมเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับเทคโนโลยีญี่ปุ่นน่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้นำมาใช้บ้างนะครับสับครั้งแรกที่เราปลูกข้าวหอมปทุมหอมปทุมเทพนะครับเม็ดยาวข้าวนาปลังที่เราขายให้กับเอาข้าวสีขายให้กับนานาพี่ๆที่ซื้อทางออนไลน์กันนะปรากฏว่าข้าวมันปนเราก็เลยลองไปจับรถเกี่ยวมาซื้อรถเกี่ยวมาคันหนึ่งจำได้เลยว่าเราก็รู้แค่ว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวแต่เรานั้นไม่มีความรู้เลยเรื่องการใช้เครื่องมือที่เป็นรถเราไม่มีความรู้เลยปอนของเราไม่มีความรู้เราได้รุ่นนั้นมาก็จะเป็นพวกได้มายันม่า4แถว35แรงม้าที่ได้มาคันแรกนะครับเราคุยกับที่บ้านไม่เข้าใจเราบอกเลยว่าที่บ้านไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยกับรถเกี่ยวเพราะว่าเห็นว่ารถมันเล็กอ่ะรถแค่30แรงม้าหน้ากว้างแค่เอาหน้ากว้างแค่วาเดียวแค่แขนแล้วอ่ะแค่วาแค่แขนแล้วแค่วาหนึ่งประมาณ 2-3ประมาณเมตรกว่าๆอ่ะมันจะไปพออะไรครับจะกินเกี่ยวข้าวไหวมั้ยเงี้ยมันจะได้หรือเปล่าหน้าตาไม่ค่อยดีคือหลายเรื่องอ่ะอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีก็ค่อนข้างเยอะแต่เราคิดว่าเราต้องลองเราก็ได้มาได้รถเกี่ยวคันนั้นมายันมากจำได้เลยวันแรกที่เราเอามาไม่มีใครคุยกับเราไม่มีใครสนใจกับเราว่าเฮ้ยรถเกี่ยวแบบนี้จะใช้งานได้เราก็ลงเกี่ยวข้าวไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้นี่ยกเครื่องจักรแค่สตาร์ทเครื่องได้ถ้าหน้าทำงานเราก็เกี่ยวข้าวกันเลยเกี่ยวข้าวแปลงนั้น8ละ10ไร่เราเกี่ยวไปทำงานไปเกี่ยวไปติดไปนะครับผมเกี่ยวไปมันต่างกันเลยนะเมื่อก่อนเราแค่โทรกริ้งเดียวมีคนมาเกี่ยวข้าวให้เรามีหน้าที่ยืนรอ 3-4 ชั่วโมงครึ่งวันเราก็รอได้สบายๆนั่งติดนิ้วรอได้นะครับผมแต่วันที่รถเกี่ยวไม่มาเรามองย้อนกลับไปนะวันที่รถเกี่ยวไม่มาเรียกก็ไม่มาเพราะว่าเราจ้างให้เขาล้างท่อล้างอะไรด้วยเพราะเรามีข้าวไลบรารีด้วยข้าวเม็ดดำข้าวเหนียวเม็ดดำเนี่ยครับผมข้าวเจ้าเม็ดขาวเนี่ยพอจะเกี่ยวเขาก็ต้องล้างให้เราทำความสะอาดให้เราทั้งตู้เราก็จ่ายค่าล้างให้เขา300-500บาทต่อรอบเนาะโทรพอจะมาโทรแล้วอยากเกี่ยวข้าวพับพึงแล้วนะข้าวระยะเวลาได้แล้วนะกรอบใหม่ยังไม่มาเขาบอกว่ายังไม่ได้รอบสองบางทีบางครั้งก็นาเราเล็กอะรอวิ่งผ่านมาก่อนแล้วค่อยเกี่ยวให้อย่างเงี้ยนะครับสองก็คือเวลาเกี่ยวเนี่ยเวลาจะมาพอมาเกี่ยวแล้วเสร็จเนี่ยก็เขาก็เร่งรีบข้าวที่เร่งลมเร่งแรงเนี่ยข้าวเราเป็นข้าวอินทรีย์เนาะข้าวเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาเนี่ยเขาเร่งรอบเร่งไม่ได้โทษนะคือเรามองด้วยตาเนาะเราไม่รู้นะคือข้าวที่หลุดออกมากับฟางข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเชียวคือเหมือนหวานใหม่อะเอางี้ว่าเหมือนหวานใหม่แล้วก็มีความเสียดายพอสมควรเนาะเราก็เสียดายแล้วก็เก็บไว้ในใจ
เรียกก็ยากแล้วเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนเราด้วยเรียกก็ยากแล้วคิวก็ยากแล้วแถมมีข้าวตกหล่นในวันที่เรารอเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรแต่มันไม่ได้ยังใจเราอันนี้มุมนะที่เราต้องมาก่อนแต่วันนี้เราว่าเราวางเกี่ยวข้าวเองเกี่ยวข้าวไม่ได้ดังใจที่เราต้องการแต่เราไม่ต้องรอเวลาอันเนี้ยมันต้องช่างใจแต่สิ่งที่ได้มาคือนั้นได้10ไร่ผมใช้เวลาประมาณ4หรือ5วันในการเกี่ยวข้าวนั้น10ไร่เสร็จถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่ผมเอกเกิดขึ้นคือ1ข้าวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่นกกินทั้งแปลงเพราะนาเป็นนายอินทรีย์ปลูกไม่เหมือนชาวเมืองปลูกแตกต่างเวลาเขานกก็จะลุมในแปลงเราแปลงเนี้ยถ้าเป็นรถเกี่ยวใหญ่เกี่ยวอ่ะ10ไร่เนี่ยเรานกกินไปเนี่ยเราไม่เคยได้ต่ำกว่าไม่เคยได้มากกว่า4ตันเลยประมาณ3ตัน4ตันประมาณนี้10ไร่เราข้าวเรานะเพราะนกมันจะลุมกินตลอดเพราะเราจับเรามือไม่ทัดปลูกอ่ะโปรตีนจ้างเขาเนาะแต่วันนั้นที่ได้รถเกี่ยวญี่ปุ่นมานะครับข้าวเราได้อยู่ที่ 5.5 ตัน 5.5 ถึง 5.8 ตันผมจับตัวเลขไม่แน่ใจตอนนั้นสมัยมา8ปีแล้วก็คือรู้ว่าเฮ้ยมันข้าวมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่รู้แหละวันนั้นคือเราเรียนรู้ใหม่เราต้องยอมเราเปิดใจว่าเราต้องเรียนรู้รถเกี่ยวแล้วไม่มีความรู้เลยแต่เราเกี่ยวได้ประมาณนี้แล้วเราก็โพสต์ลงไปใน Facebook ใน YouTube ให้คนเห็นว่าเราทำงานยังไงเพื่อแชร์ประสบการณ์มันก็ไม่คิดว่าจะขายเนาะไม่ได้คิดว่าจะขายกะเอาไว้ใช้เองถ้าขายได้ก็ถือว่าดีใช้เองก็โอเคก็คุ้มนะครับขายเองก็ถือว่าคุ้มเพราะเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหลักล้านเนาะซื้อมาแสนกว่าบาทเองแสนปลายๆตอนนั้นแสนปลายๆนะครับสภาพเดิมๆแสนปลายๆไม่ทำอะไรเลยไม่มีเซอร์วิสอะไรมาเลยนะเดิมๆเลยนะครับอุปสรรคในวันนั้นเราไม่สนใจเลยไม่ได้มองตรงไม่ได้มองอุปสรรคในการเกี่ยวข้าวมันเราสนใจสิ่งที่เราได้เลย1เรามีวัวเราเอาฟางให้วัวเราได้เนี่ยเยอะกว่าเดิมเป็นแถวเป็นแนวกว่าเดิมด้วยเก็บง่ายไม่กระจุกระจาย2ในบางโซนที่เป็นนาหล่มผมสับฟางลงเป็นปุ๋ยไปเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำอยู่แล้วมันลงน้ำแล้วก็ฟางมันก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เปิดโหมดสับเลยสับมองหันกลับไปเหมือนปูพรมไม่มีฟางข้าวเหลือเลยคือมันเรียบไปเลยเราสนใจสิ่งที่ได้ไม่สนใจปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวข้าวได้เยอะกว่าข้าวเม็ดสวยสะอาดกว่าไม่ต้องหนักใจเรื่องรอเวลาอันนี้คือเล่าประสบการณ์ของผมเองเลยที่เราดูข้อดีเป็นหลักก่อนมาจะมาถึงจุดวันนี้นะที่ผมขายรถเกี่ยวข้าวเนี่ยครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ร้านนักบินอวกาศเปลี่ยนโลโก้จากโลโก้ข้าวธรรมดามามีโลโก้รถเกี่ยวผมรู้สึกเลยว่านี่แหละเราต้องมีนี่แหละเกษตรกรอย่างผมต้องมีเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเราสนใจดูแลเราเองทำงานของเราเองรถคันก็ไม่ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเยอะปกติเราคิดว่าเราต้องเติมน้ำมันประมาณ3ถังก็คือประมาณ60ลิตรต่อการเกี่ยวข้าวประมาณ1รอบของเราหรือ40ลิตรเนี่ยแหละประมาณนี้แหละจำผิดแต่วันนั้นเราใช้น้ำมันไปไม่ถึง1แกลลอนหรือ18ลิตรไม่เกินแน่นอนมาจำได้ประหยัดไม่ต้องรอข้าวสวยกว่าได้ประโยชน์มากกว่าฟางข้าวทำประโยชน์ได้หลากหลายไม่ให้วัวเยอะขึ้นเราก็สามารถสับลงบนปุ๋ยได้ทำนารอบต่อไปเราก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาเรื่องรถตีแล้วมันเป็นกระบอนเป็นก้อนขึ้นมาเป็นพวงขึ้นมาทำให้เราตียากขึ้นแล้วก็ยากในการทำนารอบต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมได้วันนี้คือ EP 1ในการเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทำไมรถเกี่ยวข้าวผมถึงโฟกัสมากและทำไมมันจำเป็นมากประสบการณ์ในวันนั้นสอนผมหลายอย่างแล้วยังถ่ายทอดต่อไปให้ทุกคนฟังเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไป EP ต่อไปมารับทุกคนฟังวันนี้ฝากไว้กับจุดเริ่มต้นกันใช้รถเกี่ยวเป็นครั้งแรกกับรถยันมาสี่แถวไม่รู้หรอกอะไรดีไม่ดีแต่ที่รู้คือมันใครมีปัญหาแบบผมต้องเรียกรถช้าข้าวเราได้ไม่ได้เยอะตกหล่นเยอะฟางข้าวอยากได้ไปทำปุ๋ยมั่งอยากให้วัวเยอะๆรถเที่ยวญี่ปุ่นตอบโจทย์เรื่องอื่นเดี๋ยวดูใน EP ต่อไปวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับฝากไว้ด้วยกับ EP 1สวัสดีครับ